สวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในFinal Fantasy 7 Rebirth นะครับวันนี้มาพาวิธีปราบโอดีนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปตีตัวอะไรแล้วโอดีนมันจะมีท่าเซนทุกะโซนคูเคนนะครับมันจะฟันเราทีเดียวตายทั้งปาร์ตี้เลยนะทางแก้ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็แค่ใส่นะครับอะไรนะ Reverse เพราะว่าเวลาเราตายเสร็จมันจะชุบขึ้นมารอบหนึ่งแค่นั้นเองครับส่วนแอลิสไม่ต้องใส่ก็ได้แอลิสเพราะว่าจะมี ability เวลาโดนตีตายจะเหลือเลือดหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวละครหนึ่งก็ควรจะใส่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตายมันก็ตั้งง่ายกว่านะแต่คือจะมีแอลิสตัวเดียวก็ได้ครับแต่ว่ามันจะตั้งยากกว่าขอยากเซฟเมื่อกี้เกียดเปลี่ยนมาเทเรียเพื่อนๆก็ทั่วๆไปอยู่แล้วอ่ะก็คงไม่ต่างอะไรกันมากนะครับปะลุยเลยดีกว่านะครับคือหลักๆโอดีนไม่มีอะไรเลยครับคือเราต้องพยายามเบรกมันให้ดีที่สุดนะเบรกง่ายก็ผ่านง่ายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนีใส่ไปไอ้นี่ยังวะมาเทเรียไอ้เร่งยังวะลืมน่าจะไม่ได้ใส่จริงด้วยเอาล้างออกไปสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็พยายามเบรกมันให้ไวๆนะครับอย่าปล่อยให้มันใช้ท่าเซนสุกะโซเคนนะครับไม่งั้นก็จะตายทั้งปาร์ตี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าเราใส่แบบนี้ก็คือการตายปาร์ตี้รอบหนึ่งที่เหลือคือตอนนี้อยู่ที่ฝีมือเพื่อนๆแล้วแหละว่าจะสามารถที่จะเบรกมันได้หรือเปล่านะครับจัดการมันก่อนได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะหลักๆขอเซฟอีกทีขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนบ่อยเพราะตัวนี้บางทีอาจจะต้องหลายรอบนะครับหรือทำยังไงก็ได้อ่ะให้เราแบบไม่ตายภายในการโจมตีครั้งนึงแต่คือเวลามาใช้ท่าเซนสุกะโซโฮเคนมันจะโดน 9,999 อยู่แล้วทุกคนจะต้องตายหมดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับใครอยากให้ตีบอสอะไรบอกได้นะครับเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวไปตีให้นะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วตอนนี้ว่าจะทำคอนเทนต์ไล่ตีบอสทุกตัวดีไหมอันนี้บาฮามุตผ่านแล้วเดี๋ยวเอาตัวละครหลักๆที่เพื่อนๆเล่นถนัดเอาไป3ตัวครับใครก็ได้ถ้ามีถนัดคาวออทีฟายแอลิสเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ปาร์ตี้ดั้งเดิมนะเอาเริ่มมาอัดเลยครับไม่ต้องไปสนพยายามเคาน์เตอร์แม่นๆหน่อยแค่นั้นเองครับอันไหลแล้วเคาน์เตอร์ไปก่อนครับ1จังหวะทวิตเตอร์สแนคครับปุ๊บพับดอกละพันก็ปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะคือโอ้ทำไมคาวมันไม่สวนมาอ๋อมันเปลี่ยนเป็นโหมดไอ้นี่อยู่โอ้โหตายแล้วอะไรแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันส่วนทีนี้อ๋อถ้ารีเพิร์ทถ้ารีเพิร์ทนี่มันไอ้นี่ครับใช้ทวิตเพิร์ทไม่ได้มันส่วนหนีไปไหนแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้เต็มเต็มเลยอะไรแล้วใช้เฮดก่อนเลยครับเร่งเลยครับคาวอะไรวะมีกดผ้าแล้วนั่นน่ะโอ้โหผ้าหลายรอบไปด้วยมันไม่ชาร์จคือก็สแลปไม่โดนถีบออกมาครับเอ้ยเดี๋ยวมันจะใช้ท่าใหญ่แล้วครับโดนทีเดียวตายนะเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์อีกทีครับพลาดครับอะไรแล้วนี่ไงโอดีนเจอท่าเราหลองเขาไปกูก็โดนเหมือนกันครับเราหลองที่ว่ามันจะโดนเบรกแล้วครับอะไรเราข่าวมีบัฟครบหมดแล้วนี่ใช่ไหมโอเคอะไรเราก็อะไรแล้วเคาน์เตอร์แม่นๆครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้มันเรียกดาบมาเดี๋ยวหมีจะอัดกันให้ร่วงเลยนะครับมันจะโดนเบรกกว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนครับถ้าเกิดเราไปข้างหลังเวลาใช้ท่าทวิปเปิลมันจะโดนเคาน์เตอร์นะเฮ้ยท่านี้กันไม่ได้ว่าละโอ้โหลืมเลยไอ้ท่าซัมเมอร์อะไรเนี่ยกันไม่ได้นะครับอยู่ได้เลยครับแรงมากเออ
โอ้โหเต็มเต็มเลยอ่ะโอ้มันเล่นแบบจะให้กูแบบไม่ต้องขยับเลยเบรกครับเบรกเอ้ยอ้าวเฮียยังไม่เบรกเอาครับเดี๋ยวตอนเนี่ยมันจะได้ซึ่งการแล้วเออรีบเบรกครับจังหวะนี้ต้องเบรกนะครับเข้า Infinity Endเอ้าคราวมันเปลี่ยนโหมดเหรอโหเอ้ยหมีจะใช้ลิมิตไม่เป็นไรครับใช้ไปเลยถ้าใช้ลิมิตซ้ำแรงกว่าเดิมเยอะเท่าไหร่ทีฟ้าเบงพาดดอกละ 2,000 ครับโอ้โหเนี่ยจุดละใช้อีกแล้วเหรอเข้าอ้าวดีครับอ้าวเฮ้ยเออโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอเคครับทีฟ้ามาทำไปตามประสานคู่เออชู้โดนไปก่อนหนึ่งจังหวะครับเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์อีกทีครับอะไรเหรอเฮ้ยโอ้โหเออเกือบเคาน์เตอร์ไม่ทันอันนี้ต้องให้อลิสทีฟ้าเบฟหน่อยครับจำเป็นครับถ้าเบฟนี่ข่าวจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับเอ้าเวนโดนสโลไปแล้วไม่ใช่ปัญหาเขาเอื้อก็เป็นปัญหาแหละแต่ทีฟ้าหมัดละ 2,000 ก็คือ 3,000 ครับปึ้งเข้าไปเออเอาดิเฮ้ยโอ้โหลืมดูเออเต็มๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ไงโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเฮียแรงชิบหายโอ้โหข้าวมันเต็มห้องเลยโอ้ยนี่ทำไมแอลิสไม่ใช้ฮิวสักทีว่าหมีกดไปนานมากเลยนะเออตายโอ้โหยฮิวทันทีฟ้าไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้เดี๋ยวใช้ท่านี้ก่อนแล้วก็ตามเลยครับมันจะโดนเบรกพอดีแล้วน่าจะตายนะเอออยากมาเลยเข้าได้เลยทีรักย่าเสร็จแล้วยังไงต่อครับทีฟ้าเบ่งต่อเลยครับเข้ากระโดดสับต่อเลยครับเฮ้ยเข้าเคาน์เตอร์ไปโอ้โหจะเคาน์เตอร์ไม่ทันเออเฮ้อหูมันจะโดนเบรกไปแล้วเออหูโดนมาดีกระโหลกอีกไอ้เวนเอ้ยจะหนีดิแม่งรู้ไงเฮ้ยโอ้โหจะเคาน์เตอร์ไม่ทันอีกแล้วโอ้โหโดนเป็นชุดเลยครับแล้วยังไงล่ะคอสแลชเข้ามาแล้วเออโอ้โหคอสแลชเอาไปโอดินจ้ะจ้ะนี่ไงครับสเตนเกอร์ไปครับผมแล้วก็มิดฉากไปตรงนี้แหละตายเถอะนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้หมียังไม่โดนฆ่าเซซุกะโซซูเคนเลยนะก็อันนี้คือเป็นแบบเอาง่ายๆโอดินไม่มีอะไรครับเคาน์เตอร์เก่งแค่นั้นเองมันจะเบรกหลอดข้างล่างไว้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพลาดก็ใส่ประดับแบบที่หมีบอกครับมันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆไม่ตายแค่นั้นเองได้1รอบนะอย่างน้อยก็ 9,999 โดน3ตัวไม่ตายแน่นอนประมาณนี้ครับโอ้คราวนะจัดการโอดินได้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะนายรู้ไหมว่าโอดินเป็นเทพแห่งอะไรแล้วนายก็จะได้ท่าเทสเซสุกะโซคุเคนเป็นระดับมาสเตอร์ของวิชาดาบเลยนะคราวโอ้โหขอบคุณมากครับผมจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้คนผ่านโอดีนกันทุกคนนะครับอย่างที่มีบอกคือใส่แบบนี้ก็ช่วยได้อย่างน้อยก็รอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเบรกบอสดีๆเคาน์เตอร์บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เบรกหลอดบอสไวๆมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วเจอกันนะครับขออนุญาตเซฟพอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวลืมเซฟอีกแล้วเจอกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวดูไอ้นี่ครับอะไรนะโอดินโอ้มันน่าจะบวกสเต็งนะโอดินอะโอ้โหบอกสเต็ง4หวานข้าวโดเลยซัมมอนฟูลี่บาฮามุดก็เอาไปให้ฟีนิกซ์น่าจะเหมาะกับแอลิสไททันได้เวลาต้องเปิดอวางนะครับมาใส่ระดับบาฮามุดดีกว่านะบาฮามุดเธอ
แล้วเจอกันนะครับอย่างที่บอกนะอยากให้ทำไกด์ตีบอสตัวไหนบอกได้ครับยินดีจัดให้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ